วันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูน้ำพริกปลาทูน่าสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ38แคลอรี่ต่อน้ำพริกปลาทูน่าทั้งสูตรค่ะโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่75แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% วิธีทำน้ำพริกปลาทูน่าเริ่มจากใส่หอมแดงคั่วลงในโถปั่นกระเทียมคั่วพริกขี้หนูแดงคั่วพริกชี้ฟ้าเขียวแดงเหลืองคั่วทูน่าในน้ำเกลือปรุงรสด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำต้มสุกปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดตักน้ำพริกทูน่าใส่ภาชนะรับประทานกับผักสดผักลวกและไข่ต้มเพียงแค่นี้เราก็จะได้น้ำพริกรสแซ่บที่ดีต่อสุขภาพอย่างน้ำพริกปลาทูน่าแล้วล่ะค่ะอร่อยสไตล์น้ำพริกไทยๆแถมอร่อยแบบไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่เพราะใช้น้ำตาลมิตรผลไลท์ชูการ์ผสมง่ายและละลายเร็วน้ำพริกปลาทูน่าสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้1ที่รับประทานได้ 3-4 คนมีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่75บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่75บาทอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว